มดชาวพาเพลินสวัสดีค่ะมาแบบอิดโรยนะคะฮิ้วปีกแม่แม่มณีสอบแฉเพิ่งถอนเงินไป60ล้านค่ะช่วงบ่ายถอนอีก1ล้านเหลือค้างบัญชีแค่หลักหมื่นค่ะจ่อจับคนใกล้ชิดแม่มณีอีกคนนะคะจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับไปควบคุมตัวนางทวรรณรัตน์ทิพย์ประเวศอายุ47ปีแม่ของแม่มณีหรือว่าเดียนะคะในข้อหาร่วมกันยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทำให้นางทวรรณรัตน์นะคะถึงกับน้ำตาคลอและเป็นลมหมดสติไปค่ะก่อนที่จะส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 15:30 นวันที่7พฤศจิกายนที่ศูนย์สืบจังหวัดอุดรธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวนได้ควบคุมตัวนางทวรรณรัตน์มาสอบปากคำถึงความเชื่อมโยงในแชร์ลูกโซ่แม่มณีเบื้องต้นจากการตรวจสอบบัญชีของนางสาวทวรรณรัตน์นะคะพบว่าในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการถอนเงิน 60.5 ล้านบาทในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการถอนเงินอีก1ล้านบาทแต่จากการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวล่าสุดเหลือเงินในบัญชีเพียง 11,000 บาทเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนางทวรรณรัตน์มาสอบปากคำนั้นหลังจากลงจากรถตู้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องหิ้วปีกเข้ามาภายในห้องโดยพบว่านางทวรรณรัตน์มีสภาพอิดโรยค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่าวันนี้ตำรวจจะจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับแม่มณีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ